มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นกับนักมวยฝีมือดีอนาคตกะไลนะคะหลังจากที่ขึ้นชกเสร็จแล้วกลับบ้านพักแล้วก็บอกกับคนที่บ้านว่าเดี๋ยวจะขับขี่รถไปหาแฟนสาวแต่ว่าสุดท้ายประสบอุบัติเหตุค่ะรถเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเจ้าตัวเสียชีวิตจุดที่ไปเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ท่าม่วงกาญจนบุรีค่ะบนถนนแสงชูโตตอนแรกยังไม่ทราบนะคะว่าผู้ที่ประสบเหตุนั้นเป็นนักมวยชื่อดังจุดตรงนี้คือทางเข้าวัดโลหะราชบำรุงมันเป็นช่วงหัวโค้งพอดีเจอร่างผู้ชายคนหนึ่งนอนหงายจมกองเลือดส่วนมอเตอร์ไซค์เองเสียหายหลังจากที่ชนเสาไฟฟ้าผู้ตายคือเจษดาจุณพันธ์อายุ18ปีค่ะคาดการณ์ว่าน่าจะขับขี่รถมาด้วยความเร็วเสียหลักหลุดโค้งแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้าเบื้องต้นแฟนสาวเขามายังที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าเจษดาเป็นนักมวยสมัครเล่นเพิ่งกลับจากต่อยมวยที่สุพรรณแล้วก็บอกกับทางบ้านว่าเดี๋ยวจะไปหาแฟนที่ท่าม่วงแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครติดต่อได้เลยค่ะมาทราบข่าวอีกทีคือประสบอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ที่บ้านรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุนะคะที่กาญจนบุรีท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวรวมถึงแฟนๆวงการมวยค่ะที่เขาโพสต์ข้อความไว้อาลัยหนึ่งในนั้นคือครูหม่องครูพิบูลจิตสดศรีเป็นครูสอนมวยของเจษดานะคะบอกว่าเขาฝึกมวยมาตั้งแต่8ขวบนะมีพรสวรรค์ด้านการชกมวยก็ชกมาช่วงหนึ่งจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นก็ออกจากค่ายมวยย้ายไปอยู่กับแม่ห่างหายการชกมวยเพิ่งกลับมาขอต่อยมวยมาอีกครั้งเมื่อต้นปีนี้เองกลับมาหาครูที่ค่ายบอกว่าอยากจะชกอีกครั้งหนึ่งครูก็ฝึกให้แล้วก็จัดหาคู่ชกจัดหาไฟชกให้แต่น่าเสียดายอนาคตเขาเป็นนักมวยที่มีทักษะฝีมือดีแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุซะก่อนลองฟังเสียงจากคุณครูพิบูลค่ะเขาก็กลับมากับผมเขาบอกว่าครูครับเดี๋ยวผมจะลงท่าม่วงจะไปหาแฟนทีนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลงตรงนู้นเลยโรงเรียนวิสุทธิ์ไปสักหน่อยให้เพื่อนมารับครับเขาก็เพื่อนเขามารับเขาก็มาเกิดเหตุนี้แล้วผมก็ไม่ได้นั่นเลยเขาเลยผมก็นอนตีห้าฟ้าฟ้ามีเพื่อนกับแชทขึ้นมาว่าติ้งติ้งกดขึ้นมาผมก็เลยกดถูกใจให้เขาเพื่อนเขาก็บอกว่าคุณมองอย่าตกใจนะเจมันตายแล้วก็มาเกิดเหตุก่อนเสียดายไหมกันเลยเสียดายครับเสียดายแล้วสงสารเขาด้วยมันเลี้ยงมันเข้ามันลูกอะสมัยนั้นอะต้องซักกางเกงในให้เขาถุงเท้าพวกอะไรเนี่ยให้เขาเพราะว่าเขาพ่อแม่เขาแยกกันแยกกันเขาอยู่กับยายเขาตอนนั้นเขาอยู่กับชวดเขาไปชวดเลยแล้วก็พออยู่กับชวดช่วยเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่เขาก็อยู่กับผมครูมวยยังเสียดายฝีมือเลยค่ะเพราะว่าทักษะดีดูแล้วมีอนาคตไกลแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านกีฬาด้วยแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุซะก่อนญาติๆเองไม่มีใครติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเห็นสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ไปในวันนั้นแล้วเชื่อว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียหลักล้มไปชนกับเสาไฟจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ